กิตติศักดิ์ชี้เป็นสิทธิ์ก้าวไกลยื่นปิดสวิตช์สว.เผยพิธาเป็นสินค้ามีตำหนิกิตติศักดิ์ชี้เป็นสิทธิ์ก้าวไกลยื่นปิดสวิตช์สว.เย้ยทำให้ได้แล้วกันนะเพื่อไทยก้าวไกลจูงกันไปหย่าที่อำเภอเพราะพิธาเป็นสินค้ามีตำหนิวันที่14กรกฎาคม2566นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกลยื่นร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา272ของรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตช์สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าไม่คิดว่าเป็นการตอบโต้สว.ที่ไม่โหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ทำให้ได้แล้วกันเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงสว.1 ใน 3 หรือ 84 คนที่จะให้แก้หรือไม่แก้ก็ต้องนายกิตติศักดิ์ยังแก้ข่าวที่นั่งรถจักรยานยนต์หนีกลับหลังโหวตไม่เห็นชอบนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเมื่อเห็นภาพตัวเองก็ขำดีน่ารักดีแต่ข้อเท็จจริงคือต้องรีบไปเคลียร์ปัญหาวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรแต่ยอมรับว่าทัวร์ลงกระหน่ำอยู่แล้วที่ไม่เห็นชอบนายพิธาแต่ตัวเองชีวิตมากับดินต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไม่กลัวอะไรทั้งนั้นยิ่งมากระทบสถาบันแบบนี้จากการวิเคราะห์ของผมเชื่อว่าการโหวตครั้งที่สองคงไม่ใช่ชื่อนายพิธาเพราะคะแนนน้อยไม่เหมาะสมแล้วและมองว่านายพิธาเป็นสินค้ามีตำหนิขอแนะนำให้พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจูงมือกันไปหย่าที่อำเภอแล้วหาแฟนใหม่เพราะถ้าเขายังรักกันมัดข้าวต้มติดกันอาจจะเลือดท่วมจอมีการแทงกันข้างหลังอาจทำให้ตายอยู่ได้ไปดังนั้นวันที่19กรกฎาคมหากเสนอนายพิธาอีกผมบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้เปอร์เซ็นต์ต่ำเลยคะแนนก็ไม่ต่างจากเดิมเผลอๆลดกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะไม่สามารถเรียกคะแนนเพิ่มมาได้แล้วนายกิตติศักดิ์กล่าว ถึงคิวบิ๊กป้อมทยอยเก็บของออกจากทำเนียบแล้วบิ๊กตู่คนของออกเกลี้ยงไม่เหลือถึงคิวบิ๊กป้อมทยอยเก็บของออกจากทำเนียบแล้วบิ๊กตู่คนของออกเกลี้ยงไม่เหลือหลังประกาศวางมือทางการเมืองอนุทินก็สั่งเจ้าหน้าที่เก็บของเมื่อวันที่14กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภายหลังประกาศวางมือทางการเมืองล่าสุดได้เก็บของใช้ส่วนตัวบนห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเหลือเพียงของที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานและช่วงเช้าวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เก็บหนังสือต่างๆที่พลเอกประยุทธ์ชอบอ่านใส่ลังเตรียมขนกลับประมาณ 4-5 ลังส่วนที่ตึกบัญชาการ1ซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งเจ้าหน้าที่เก็บของซึ่งมีไม่มากเช่นหนังสือของตกแต่งขณะที่ห้องทำงานพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแทบจะไม่เหลือของใช้ส่วนตัวมีเพียงห้องคณะทำงาน2ห้องที่อยู่ระหว่างทยอยเก็บของเนื่องจากเอกสารหนังสือและของใช้ส่วนตัวได้เก็บออกไปบ้างแล้วตายตอบสิ่งที่เคยพูดถึงอดีตสามีเขาโกรธเสียใจไหมแฟนใหม่เขาจะทรงไหนดราม่าอีกจูบเท้าแฟนเก่าเขาทำไว้ดีหวานจนลืมไม่ลงต่ายชุติมาตอบสิ่งที่เคยพูดถึงอดีตสามีเขาโกรธเสียใจไหมแฟนใหม่เขาจะทรงไหนต้องแบบไม่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยงงปะซานีเอเอฟนั่งเมากับต่ายชุติมาในรายการซานิบ้าได้เบาเผยคลิปต่ายชุติมา
ย้ำแฟนเก่าเขาทำไว้ดีหวานจนลืมไม่ลงถามถึงกระแสความฮอตใครขอแต่งงานต่ายตอบว่าคนหนึ่งซานิคนคอมเมนต์ชอบคิดว่าเป็นอดีตสามีไม่ใช่ซานิไม่มีทางใช่ไหมไม่มีมั้งหัวเราะถามว่าเขาขอคืนดีมีไหมต่ายตอบว่าเป็นแนวชวนไปเที่ยวครอบครัวลูกแต่ไม่น่ามีอะไรเราก็ทำเพื่อลูกในอดีตเคยถามทำไมจบกันต่ายก็เล่าไปมันไม่น่าจะคุยกันได้แล้วพอวันหนึ่งกลับมาคุยคือยังไงต่ายยอมรับว่าด้วยตัวเองโกรธง่ายหายเร็วมากสิ่งที่เล่าหรือวันนี้มานั่งเล่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเล่าให้ฟังมันเป็นประสบการณ์ของเราเจออะไรมาไม่ได้เล่าด้วยความโกรธแค้นเกลียดเขาหรือเขาไม่ดีวันนั้นที่เราพูดด้วยจบไปแล้วอดีตสามีเขาเห็นที่เราเคยพูดไว้เขาโกรธไหมเขาเคยน้อยใจเสียใจเขาเคยพูดไหมต่ายกล่าวว่าไม่รู้เขาไม่เคยพูดแต่ลึกๆรู้ว่ารู้สึกยังไงเพราะรู้นิสัยชอบคนโรแมนติกมากต่ายยอมรับว่าชอบรู้สึกว่าน่ารักดีถามว่าอะไรที่โดนทำให้แล้วรู้สึกโรแมนติกจังต่ายหัวเราะเขินซานิเร็วต่ายคุยกับมันเยอะให้กูสัมภาษณ์มันต่ายเร็วพูดออกมาจูบเท้าจูบด้วยความทนุถนอมไม่ใช่18บวกนะทำเอากรีดเขินทั้งรายการซานิถามอีกว่าเราหอมเขากลับไหมต่ายตอบว่าก็แบบลูบหัวแถมเล่าความสุดโรแมนติกข้อความที่เขียนในการ์ดด้วยเรื่องดีๆก็จำต่ายตอบว่าเรื่องแย่ๆลืมเก่งมากอาจปรี๊ดแค่ตอนนั้นแต่สุดท้ายกลับมาก็ไม่มีไรแล้วต่ายยอมรับว่าก็ใช่แต่คนบอกแบบนี้มันควายกินหญ้าด้านซานิมองว่าไม่หรอกถ้าเราจะโกรธหรือยึดติดอะไรนานๆปล่อยวางไม่ได้มันเครียดด้วยซ้ำขณะที่ต่ายกล่าวว่าเราไม่รู้ตัวว่ามันสะสมวันหนึ่งระเบิดเลยชอบเป็นอย่างนี้ไม่โอเคควรจะโกรธก็คุยกันเคลียร์กันแสดงว่ากับคุณทิมพิธาไม่มีโอกาสคุยอธิบายกันต่ายกล่าวว่าใช่เหมือนเขาไม่ได้มารู้เรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราเป็นคนสะสมคนเดียวถามว่าเขาพยายามให้ครอบครัวกลับมาดีต่ายกล่าวว่าเขาพยายามแต่ตอนนั้นเรารู้สึกสุดแล้วกว่าจะมูฟออน3ปีจากนั้นมีแฟนคนเดียวทำให้เราลืมอดีตได้เลยหน้าตาตรงสเปคขาวๆตีๆถามว่ามีดาราไดเรกต์ไอจีมาบ้างไหมต่ายเล่าว่าก็มีนะตอบในฐานะเพื่อนร่วมงานซานิทวิภาคเราก็ถือเป็นคนโสดก็มีสิทธินึกว่าคือเรื่องแปลกถามว่าเคยไปเดทกับเขาไหมต่ายเผยว่าไม่ได้ไปเดทไปกินข้าวก็ไปหลายๆคนแล้วเคยไปสองคนไหมสองคนก็ไปส่งอะไรอย่างนี้เมื่อถามว่าตอนนี้ถ้าคนจะเข้ามาต้องแนวไหนต่ายกล่าวว่ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาต้องทำให้เรารู้สึกปุ่นใจความใส่ใจยอมรับก็ติดแฟนคนเชียร์ให้กลับมาคืนดีเยอะไหมต่ายตอบว่าเยอะมากเยอะจนคนไม่กล้าเข้ารู้สึกว่าคู่แข่งฉันคือแคนดิเดตนายกคือแบบหยุดค่ะเมื่อถามว่าสมมุติเขามีแฟนเขาคนต่อไปจะหน้าตาประมาณไหนทรงประมาณไหนต่ายตอบว่าไม่รู้ต้องเรียบร้อยไหมต่ายกล่าวว่าไม่ยากเหมือนกันต้องแบบไม่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยงงปากมีความแบบแก่นสดใสร่าเริงแต่ต้องเรียบร้อยแต่คิดว่าตอนนี้นะคิดว่าเขาไม่น่าจะมีเวลาจากนิสัยด้วยแล้วจากการให้สัมภาษณ์ด้วยคือแบบไม่มีคือเขาจะเลี้ยงลูกเราก็โฟกัสที่ลูกอย่างไรก็ตามประเด็นคลั่งรักจูบเท้าที่ต่ายเล่าในรายการก็มีคอมเมนต์ดราม่าเข้ามาใต้คลิปดังกล่าวด้วย